นักท่องเที่ยวรัสเซียถูกฉลามเสือในทะเลแดงกัดเสียชีวิตที่เมืองฮูกาดาของอียิปต์ผู้คนพยายามช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดส่งสัญญาณเตือนล่าสุดทางการท้องถิ่นประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงทำกิจกรรมในทะเลใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย